ายการมวยตู้ช่อง3 HD วันนี้นะครับวันเสาร์ที่1กันยายน2561ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยอ้อมน้อยนะครับเวลาเดิมตั้งแต่ 12:20 นหรือว่าเที่ยง20นะครับเป็นต้นไปคู่มวยรายการวันนี้ครับเป็นรายการนัดใหญ่นะครับมีการชิงแชมป์ทั้งมวยรอบแล้วก็ทั้งชิงแชมป์เวที4คู่หลักๆ ก็มีราคาเรทจากเว็บพนันแจ้งให้ทราบนะครับคู่แรกสิงห์ทองยุทธชลบุรีกับเสือมิตรมอภูวนาราคาเรทเปิดที่เสมอเสือมิตรนะครับและขณะนี้ล่าสุดราคาเสือมิตรขยับขึ้นไปเป็น 5-4 คู่ที่2ครับเพชรสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชกับคมพยัคฆ์ทีเด็ด99เรทแรกนั้นเปิดเสมอเปิดที่เพชรสีหมอกต่อ 5-4 นะครับเรทล่าสุดขณะนี้ครับเวลา 11:00 นเพชรสีหมอกขยับต่อขึ้นไปเป็น 3-2 ส่วนคู่เอกครับคู่ที่3ซันเดย์บูมเด็กเซียนกับชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองเรทเปิดแรกนะครับที่ซันเดย์ต่อ 5-3 ล่าสุด 11:00 นครับขยับขึ้นไปเป็นซันเดย์ต่อ 2-1 ส่วนคู่4นะครับคู่ปิดท้ายวันนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายทอดจบหรือเปล่าเพราะว่ามีคู่มวยชิงแชมป์นะครับอาจจะมีพิธีการเยอะคู่ที่4นี่ก็เป็นเพชรพยุงสอจิตรดานะครับกับก้านทองเงาะบางกะปิเรทแรกเปิดที่ใครต่อรองครับล่าสุดเพชรพยุงขยับขึ้นไปต่อ 5-4 นะครับมวยเด็ดของทีมงานมวยตู้วันนี้ชี้เอาไว้ที่แม่ต้องบอกเลยครับว่า2คู่คู่ชิงแชมป์นะครับทั้งมวยรอบแล้วก็แชมป์เวทีนั้นราคาแพงเกินไปจนให้เด็ดไม่ลงนะครับอยากจะให้เด็ด2คู่นี้แล้วครับแต่กลัวว่าจะหาคนรองได้ไม่เยอะเล่นแล้วมันจะได้ไม่จุใจนะครับเอาเป็นว่าเสี่ยงกันหน่อยดีกว่านะครับเราไปให้รองทีเด็ดที่คู่แรกครับให้สิงห์ทองยุทธชลบุรีวันนี้เรามองว่าเป็นมวยรองก็จริงนะครับแต่น่าเล่นมากเป็นมวยรองทีเด็ดเลยครับราคาก็ดีนะครับน่ารองมากเหตุผลเพราะอะไรครับไปติดตามฟังรายละเอียดกันเลยคู่นี้ต่อยกันเป็นการเป็นคู่ชิงที่3มวยรอบม้าบินนะครับโดยในรอบรองชนะเลิศต่างฝ่ายต่างก็แพ้น็อกให้กับคู่ชิงในวันนี้มานะครับโดยสิงห์ทองนั้นแพ้น็อกคมพยัคฆ์ทีเด็ด99ยก3นะครับส่วนเสือมิตรนั้นแพ้น็อกเพชรสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชยกแรกนะครับก็เลยต้องมาชิงที่3กันสิงห์ทองพิกัด122นะครับมาสอบ124ช่างจริงได้ 122.6 ครับลด6ขีดเนื้อตัวมาดีนะครับวันนี้ดูแน่นปึกเลยลด6ขีดครับ ไม่มีปัญหาส่วนเสือมิตรนะครับมาสอบ 122.4 ช่างจริงก็ 122.4 นะครับลด4ขีดรูปร่างสิงห์ทองนี่จะดูว่าลอยกว่านิดๆ นะครับดูได้เปรียบในเรื่องความสูงส่วนเสือมิตรครับวันนี้ดูล่ำสันจะบึกกว่าหน่อยๆนะครับสิงห์ทองนั้นซ้อมอยู่สอสมหมายครับส่วนเสือมิตรนั้นซ้อมอยู่ที่มอภูวนาบางบัวทองสิงห์ทองเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับ IQ ดีครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแม่นคล่องเร็วจัดจ้านในขณะที่เสือมิตรนั้นเก๋าครับกระดูกแข็งโป๊กได้ลูกหนักลูกรุนแรงนะครับแต่พูดถึงว่าคู่นี้นะครับเราเชื่อว่าอย่างเสือมิตรไม่น่าจะเอาสิงห์ทองลงนะครับผลที่แล้วนี่สิงห์ทองติดประมาทนิดๆนะครับต่อยกับคมพยัคฆ์ไปเผลอแรกนะครับแล้วก็โดนจังๆจริงๆนะครับเลยร่วงแพ้น็อกไปปกติแล้วนี่ไม่เคยแพ้น็อกนะครับสิงห์ทองความทนหัวจิตหัวใจใช้ได้ครับแต่ผลที่แล้วนี่พลาดจริงๆวันนี้ไม่น่าจะพลาดอีกแล้วครับวันนี้น่าจะระวังตัวดีนะครับแล้วรู้ว่าต่อยกับเสือมิตรด้วยเสือมิตรนี่ประเภทเก๋าเชิงประเภทเหลี่ยมจัดนะครับแล้วก็มีอาวุธหนักด้วยวันนี้สิงห์ทองต้องระวังตัวครับน่าจะเตรียมมาดีนะครับแล้วถ้าเตรียมมาดีไม่พลาดง่ายๆนี่ชกกันไปชกกันมาครับรับรองว่าสิงห์ทองจะค่อยๆต้อนค่อยๆกินอาศัยสภาพร่างกายสดกว่าแล้วก็ความเร็วที่จัดจ้านกว่านะครับวันนี้เสือมิตรไม่น่าถึงตัวสิงห์ทองนะครับสิงห์ทองน่าจะชิงจังหวะทำได้ก่อนนะครับชิงเตะชิงแทงเสือมิตรวันนี้มีโอกาสที่จะคลำเป้าไม่เจอครับเพราะฉะนั้นเราให้อยู่สิงห์ทองเป็นมวยรอง
หน้ารองครับรองทีเด็ดเลยราคาขึ้นมายังไงก็อยู่เสือมิดอยู่แล้วนะครับมวยอาวุธหนักลุ้นน็อกนับต้นๆราคาขึ้นมาร้องเสือมิดต่ออยู่แล้วนะครับอาจจะร้องแค่เสมอครับแต่ถ้ามีคนเกี่ยงให้ต่อเสือมิดนะครับก็ต้องมีคนกล้าต่อแน่เราก็รองครับเกี่ยงให้คนต่อเสือมิดมานะครับแล้วเรารองสิงห์ทองไป1954ครับราคาประมาณนี้นะครับอยู่รองสิงห์ทองครับเป็นทีเด็ดเลยคู่ที่2เพชรสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชครับชิงชนะเลิศมวยรอบม้าบินเจอกับคมพยัคฆ์ทีเด็ด99พิกัดมวยรอบเท่ากับคู่ชิงที่3นะครับ122ปอนด์เหมือนกันเพชรสีหมอกมาสอบ 122.2 ครับช่างจริงได้122ถ้วนส่วนคมพยัคฆ์สอบ 122.4 ช่างจริง122ถ้วนเหมือนกันรูปร่างนี้เพชรสีหมอกจะได้สูงลอยกว่าพอเห็นนะครับเนื้อตัวมาฟิตเปรี้ยทั้งคู่เพชรสีหมอกนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเคซ่ายิมนนท์บุรีนะครับเป็นมวยประเภทสดหนักแรงนะครับจริงๆแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็เป็นสถิติในรอบนี้ก็น็อกมากันเพียบเลยครับแต่เพชรสีหมอกจะเด่นกว่าตรงที่ว่า3ไฟนี่น็อกหมดเกลี้ยงเลยครับตั้งแต่ต่อยมวยรอบนี้มานะครับ2ไฟในรอบแรกนะครับแล้วก็อีกไฟนึงในรอบตัดเชือกน็อกยก1ทั้งหมดครับแล้วก็น็อกมวยเก่าๆมวยเก่งๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบิกบานลูกเมืองเพชรชัยศรีสอเดชะพันเสือมิตรมอพัวนาครับโดนเพชรสีหมอกสอยร่วงยกแรกหมดทุกคนไม่ได้มีหมัดอย่างเดียวนะครับเตะขาต่อยหมัดอาวุธนั้นหลากหลายครับเพชรสีหมอกแล้วก็ที่สำคัญรูปร่างก็ดีนะครับสดด้วยเร็วด้วยแม่นด้วยนะครับในขณะที่คมพยัคฆ์เองได้เก่าครับกระดูกจะเหนือกว่านะครับเป็นมวยอาวุธหนักครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดีครับแต่วันนี้น่าจะเป็นการแลกอาวุธหนักกันอาวุธวงนอกกันซะมากกว่าซึ่งตรงนี้นะครับคมพยัคฆ์ยังเป็นรองเพชรสีหมอกในแง่ของความเร็วตรงนี้แหละครับสำคัญนะครับในเรื่องความเร็วความแม่นด้วยเพียงแต่ว่าคู่นี้ราคาเพชรสีหมอกต่อแพงครับถ้าเพชรสีหมอกต่อไม่แพงนี่เราอยากจะให้เป็นทีเด็ดหรืออยากจะให้เป็นมวยน่าเล่นโดยซ้ำนะครับแต่เนื่องจากคู่นี้ราคายิ่งมายิ่งไหลครับเปิดแรกๆนั้นเปิดแค่54ล่าสุดไหลไป32ถึงเวลาชกจริงไม่รู้ว่าจะไปไกลกว่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าคู่นี้เอาไว้พิจารณาแล้วกันครับถ้าหากว่าราคาหาเล่นได้ในราคาที่ไม่แพงนักนะครับเราอยู่เพชรสีหมอกถ้าราคาไม่แพงมากครับราคาสักต่อติดสัก54นี่จะเจ๋งเลยครับจะแจ๋วมากเลยครับทีเด็ดได้เลยแล้วก็ให้ได้จำนวนด้วยนะครับให้ได้เยอะด้วยถ้าเล่นเยอะๆได้นะครับราคาไม่แพงมากก็น่าเล่นทีเด็ดครับแต่ถ้าราคาขยับแพงสักหน่อยนึงอาจจะไปถึง 11.832 ก็อาจจะเหลือแค่หน้าเล่นนะครับอยู่ที่ปริมาณการจับมาได้ด้วยนะครับถ้าจับติดมาได้น้อยก็ต้องทำใจครับคู่นี้เพราะใครๆก็มองเพชรสีหมอกว่าเป็นมวยหน้าเล่นในรายการทั้งนั้นนะครับก็อยู่เพชรสีหมอกครับอยู่ที่สภาพการเวลาเล่นจริงนะครับจะติดเยอะสักแค่ไหนติดราคาอะไรนะครับพิจารณาอีกทีส่วนคู่เอกนะครับนี่ก็เหมือนกันครับเป็นการป้องกันแชมป์เวทีอ้อมน้อยรุ่น112ปอนด์ซันเดย์บูมเด็กเซียนเจ้าของตำแหน่งนะครับเจอกับผู้ท้าชิงชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองคู่นี้ก็เรทเปิดมาก็เปิดแพงแล้วนะครับทะลุไป53ตอนนี้ก็ขยับไป21นู่นแล้วครับดูแล้วน่าจะเล่นยากอีกคู่นึงหาราคาเล่นแพงไปก็ไม่เหมาะนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีราคาที่ไม่แพงมากนักก็พอจะจับได้ก็จับครับยังไงก็เหนือเขาแน่ครับซันเดย์วันนี้น้ำหนักมาสอบ112ครึ่งครับช่างจริง112.2ลด2ขีดนะครับส่วนทางด้านผู้ท้าชิงชาญยุทธมาสอบ 112.4 ช่างจริงได้112ถ้วนนะครับรูปร่างใกล้เคียงนะครับแต่ชาญยุทธนั้นจะเหลื่อมสูงกว่านิดหน่อยซันเดย์นี่มวยของบูมเด็กเซียนนะครับซ้อมอยู่ต่อหลัก2มีคฤหาสอสุภาวันนี่ติวเข้มให้เป็นพิเศษนะครับเป็นมวยสร้างของทางเวทีนะครับตัวนี้ฟอร์มสดหน้าเสือก็ดีนะครับเคยชนะมาฝีมือนั้นนอกในได้หมดครับเคยชนะชันยุทธมาแล้วหนึ่งในการเจอกันเมื่อวันที่7เมษายนที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้ครับพิกัดก็112ปอนด์เท่าวันนี้เหมือนกัน
ในขณะที่ชันยุทธครับมวยฝีมือดีนะครับฉลาดเหลี่ยมเชิงแจ๋วแต่ไม่ชอบปะทะในครับเกมเบียดเสียดสีดูว่าเป็นรองวันนี้ก็น่าจะเข้าตำราเดิมนะครับจับในแล้วถ้านอกนะพอไหวครับพอสู้ได้แต่ถ้าในนี่เป็นรองซันเดย์ครับอยู่ซันเดย์นะครับก็อีกแล้วครับคู่นี้ต้องทำใจถ้าร้องไปแล้วไม่ติดนะครับจนราคาแพงมากๆนี่ก็ยั้งๆไว้หน่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนรองเยอะสักแค่ไหนนะครับปริมาณการเล่นจะต่อติดเยอะไหมนะครับก็ดูกันอีกทีครับแต่ยังไงก็อยู่ซันเดย์แล้วกันแล้วก็คู่ที่4นะครับเพชรพยุงสจิตรดากับก้านทองเงาะบางกะปิหรือว่าเดิมก็คือพนมทวนเล็กทองเมืองหลังสวนนะครับคู่นี้เจอกัน115ปอนด์เพชรพยุงมาชั่ง 114.8 ครับขาดไป2ขีดส่วนก้านทองนี่มาสอบก่อนนะครับสอบได้แค่ 113.8 ขาดพิกัดไปเยอะเลยนะครับขาดพิกัดไปปอนด์กับอีก2ขีดก็ไปกินน้ำกินท่าครับกลับมาชั่งใหม่ก็ยังชั่งขาดอีกแล้วครับชั่ง114ขาดอีกปอนด์นึงมวยคู่นี้ก้านทองรูปร่างจะได้สูงลอยนะครับแต่ตัวบางอ่อนแอนน้ำหนักก็ขาดพิกัดไปต้องเป็นปอนด์นะครับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วโดยปกติแล้วเป็นมวยเข่าก็จริงนะครับเป็นมวยเข่าฝีมือวงนอกก็ดีแต่ติดจะอ่อนแอนบอบบางครับภูมิต้านทานต่ำโดนอาวุธหนักๆคู่ต่อสู้นี่มีหงายได้ทุกเมื่อนะครับหลังๆนี่ก็แพ้น็อกมา 2-3 ไฟต์ติดดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้สำหรับก้านทองเจอกับเพชรพยุงนะครับดูว่ามวยครบเครื่องนะครับรายนี้เป็นมวยครบเครื่องอาวุธหลากหลายแล้วก็ดูว่าแน่นเหนียวกว่านะครับแข็งแรงกว่าแล้วก็มีอาวุธหนักด้วยนะครับมีสิทธิ์น็อกนับได้เหมือนกันแล้วทางฝั่งก้านทองนี่ประเภทโดนไม่ได้ซะด้วยวันนี้ไม่น่าสู้ทางเพชรพยุงได้หรอกครับราคาต่อ 5-4 นี่จริงๆแล้วคู่นี้น่าจะเป็นมวยเด็ดในรายการนะครับในสายตาทีมงานมวยตู้แต่เผอิญว่าเราไม่มั่นใจนะครับว่าจะถ่ายทอดจบหรือเปล่าเพราะวันนี้ชิงแชมป์กันหลายคู่นะครับชิงแชมป์มวยรอบชิงแชมป์เวทีอาจจะพิธีการยาวนะครับแล้วก็ทำให้มวยคู่สุดท้ายถ่ายไม่จบเราก็เลยไม่กล้าให้ทีเด็ดทางเพชรพยุงครับเพราะว่าไม่เห็นชูมือนี่เขาก็ไม่จ่ายตังค์ยกเว้นจะตกลงกันไว้พิเศษนะครับก็ลองถามคู่เล่นดูแล้วกันครับว่าจะเอากันถึงแพ้ผลแพ้ชนะโดยไม่ต้องเห็นชูมือเอาไหมนะครับถ้าหากเขาโอเคก็อยู่เพชรพยุงครับเล่นเป็นทีเด็ดก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีทีเด็ดจะเอาสักหน้าเล่นก็พอนะครับคู่นี้เพชรพยุงดูดีกว่าแน่นอนนะครับจะเล่นเป็นมวยน่าเล่นหรือว่าจะเล่นเป็นมวยทีเด็ดก็แล้วแต่วันนี้พูดถึงว่ามวยไม่น่าจะเล่นยากนะครับดูแล้วน่าจะแพ้ชนะกันเห็นทุกคู่คู่แรกครับให้รองทีเด็ดสิงห์ทองยุทธชลบุรีนะครับราคารอง 19.54 คู่ที่2ครับอยู่ที่ว่าจะต่อติดในราคาแพงไหมแล้วก็จำนวนเงินนะครับจำนวนเงินที่เล่นนี่จะเยอะพอหรือเปล่าถ้าราคาไม่แพงมากก็อยู่เพชรสีหมอกเป็นทีเด็ดได้นะครับราคาต่ออาจจะแหมก็ต้องมีสำสองนะครับถึงไม่แพงก็เถอะยังไงก็ต้องมีสำสองถ้าแพงกว่านั้นนี่ก็ถือว่าแพงครับก็พิจารณาอีกทีเช่นเดียวกับคู่เอกนะครับซันเดย์บูมเด็กเซียนนี่ก็ต้องแพงแน่ครับแพงกว่าคู่เพชรสีหมอกด้วยซ้ำคู่นี้อาจจะมี2-1-5-3 2-1-5-2นะครับก็พิจารณากันครับว่าจะเล่นทีเด็ดไหวไหมรวมถึงคู่สุดท้ายครับเพชรพยุงสจิตรดานี่ก็น่าเล่นนะครับเล่นให้เป็นมวยน่าเล่นก็ต่อเหมือนกันครับต่อ 5-4 วันนี้3คู่หลังนี่ต่อทุกคู่นะครับแพงบ้างแพงมากบ้างน้อยบ้างครับแต่คู่แรกนี่ให้รองทีเด็ดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์กันทุกคนในวันนี้ครับสวัสดีครับ